สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรยุทธสุทัศนจินดารวยแค่ไหนอยู่กินกับภรรยาทั้งชาติไม่หมดถ้าถามถึงผู้ชายคนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับสรยุทธสุทัศนจินดานักข่าวชื่อดังแห่งประเทศไทยเห็นหน้าเห็นตาทำงานเคร่งขรึมแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตในแต่ละวันของเขานั้นเป็นเช่นไรวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดบ้านหรูหรือคฤหาสน์หรูหรือจะเป็นบ้านพักตักอากาศสุดหรูของพิธีกรคนนี้ว่าบ้านหลังหรูกลางเขาใหญ่มันน่าอยู่แค่ไหนเห็นแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าบ้านหลังนี้น่าอยู่ไม่แพ้หลังไหนไหนด้วยบรรยากาศที่แสนจะใกล้ชิดกับธรรมชาติวิวทิวทัศน์อันสวยงามหรือจะด้วยอุณหภูมิที่เรียกได้ว่าทุกอย่างลงตัวเป๊ะและทำให้บ้านหลังนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นส่วนสนนราคาค่าบ้านหรูหลังนี้รวมที่ดินแล้วกี่บาทกี่สตางค์นั้นไม่ขอเอ่ยดีกว่าว่าแล้วก็ไปดูที่สุดของบ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่พร้อมๆกันครับหากย้อนกลับไปในสรยุทธสุทัศนจินดานักเล่าข่าวชื่อดังได้รับค่าตอบแทนครั้งแรกในปี2546ที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครั้งละ 5,500 บาทนายสรยุทธระบุว่า 5,000 บาทและเพิ่มเป็นกว่า500ล้านในปี2554เมื่อย้ายมาอยู่ช่องทั้งนี้ข้อมูลจากรายงานผลการสอบสวนของอสมทชุดพลตำรวจเอกประทินสันติประภพระบุว่าวันที่2มิถุนายน2546องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรืออสมทตกลงมาจ้างนายสรยุทธเป็นพิธีกรในรายการถึงลูกถึงคนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นมีกำหนดเวลาว่าจ้าง1ตกลงค่าจ้างครั้งละ 5,500 บาทชำระให้แก่พิธีกรเป็นรายเดือนประมาณเดือนกุมภาพันธ์2547นายมิ่งขวัญเสนอให้ทำเพิ่มอีกรายการ1ในรูปแบบรายการคุยข่าวคล้ายกับเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3และเพื่อตอบแทนที่ได้ทำรายการถึงลูกถึงคนจนมีชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตาของช่อง9รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับสถานีบมจ.อสมท.ได้เสนอให้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมผลิตรายการและแบ่งเวลาโฆษณาแบบ Time Sharing 50-50 พร้อมกันนั้นก็ได้ขึ้นค่าตอบแทนการเป็นพิธีกรรายการถึงลูกถึงคนเป็นตอนละ 30,000 บาทและนายสรยุทธได้จัดตั้งบริษัทไร้ส้มจำกัดเพื่อทำรายการคุยข่าวในเวลาต่อมาเมื่อบริษัทไร้ส้มจำกัดมีปัญหาเรื่องเงินค่าโฆษณา138ล้านนายสรยุทธย้ายไปอยู่ช่อง3ปรากฏว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีเฉพาะปี2554บริษัทไร้ส้มจำกัดมีรายได้455ล้านกำไรสุทธิกว่า159ล้านบาทบริษัทชัดถ้อยชัดคำจำกัดมีรายได้กว่า69ล้านบาทกำไรสุทธิกว่า24ล้านบาทรวม2บริษัทรายได้กว่า525ล้านบาทกำไรสุทธิกว่า184ล้านบาทนี่คือพัฒนาการทางด้านค่าตอบแทนของนายสรยุทธท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก treesweat.info ขอบคุณครับ